ลับเข้ามาอยู่ในช่วงจอดคุยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเห็นน้องแพรบอกพี่ว่าจะพาไปพูดคุยนะครับกับสปคด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของกรณีรถโดยสารนะคะกับรถพ่วง18ล้อนั่นเองแต่ว่าวันนี้ค่ะจะพามาคุยในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของรถโดยสารล้วนๆเลยว่าเอ๊ะตกลงรถโดยสาร1ชั้น2ชั้น มีข้อดีข้อเสียยังไงหรือรถโดยสาร2ชั้นเนี่ยควรไหมควรจะทำต่อไหมหรือว่าควรจะเป็นแค่ชั้นเดียวหรือว่าอะไรในเรื่องของความปลอดภัยของรถโดยสารนั่นเองครับผมก็รายละเอียดตรงนี้นะครับต้องให้น้องแพรทำหน้าที่แล้วล่ะครับผมใช่แล้วล่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในส่วนของมันยังมีกรณีในเป็นประเด็นสังคมอยู่นะคะว่าเอ๊ะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะบอกว่าขึ้นถ้าจะขึ้นรถโดยสาร2ชั้นขึ้นรถตู้เลยดีกว่าเปล่าปลอดภัยกว่าหรือเปล่าแต่ไม่เดี๋ยวนี้รถตู้ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับแน่นอนเพราะว่ามีข่าวกันคือโคมมากมายแต่ว่าจริงๆแล้วคืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความรู้สึกส่วนตัวของคนที่นั่งหรือเปล่าว่าเอ๊ะรถโดยสาร2ชั้นเนี่ยความปลอดภัยอาจจะมีไม่มากเท่าชั้นเดียวหรือเปล่าครับผมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะทางสปคก็เลยจัดในส่วนของการสัมมนาขึ้นมาว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยควรจะเป็นไปในแนวทางไหนนะคะสำหรับผู้ประกอบการนั่นเองค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็คุณแพรนะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปชมทางภาพบรรยากาศแล้วก็เนื้อหาสาระดีๆจากสปคกันค่ะวันนี้นะคะรายการ Bus and Truck TV ขอพาคุณผู้ชมมาร่วมงานที่ทางสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยหรือที่เรารู้จักกันในนามสปค.นะคะซึ่งงานนี้ค่ะทางสมาคมได้จัดขึ้นที่โรงแรมรามาการ์เด้นโดยวัตถุประสงค์ของงานค่ะจัดขึ้นเพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบการรถบัสขนส่งซึ่งก่อนหน้านี้ที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุของรถบัสของบขส.ชนกับรถพ่วง18ล้อจนเป็นข่าวดังมาแล้วนั่นเองค่ะทำให้ทางสปค.และผู้ประกอบการต้องหาทางออกให้กับความปลอดภัยให้กับรถ30หรือที่เรารู้จักกันดีก็คือรถบัสที่รับส่งนำเที่ยวที่เราเห็นกันบนท้องถนนค่ะสำหรับหัวข้อหลักที่พูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับลักษณะของตัวรถที่เป็นข้อที่นำมาหารือกันระหว่างรถบัสชั้นเดียวกับรถบัส2ชั้นว่าแบบใดมีความปลอดภัยมากกว่ากันค่ะโดยในครั้งนี้นะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสุจินดาเชิดชัยหรือเจ๊เกียวค่ะสำหรับความคิดเห็นของคุณสุจินดานะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะวันนี้ที่เขาเชิญมาว่าเพื่อจะมาพูดเรื่องของอุบัติเหตุนะแต่ดิฉันก็คิดว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจากการที่เกิดกับความผิดของคนขับรถบรรทุกแล้วก็เท่านั้นเองมันก็เลยทำให้เกิดมาชนกันแต่ในความคิดของฉันน่ะมันเป็นการที่ว่าเราเองน่ะใช้คนน่ะมันไม่ถูกต้องคือคนเวลาคนขับรถเวลาพักผ่อนเราก็เอามามาขับรถเวลาคนเวลานั้นก็มันก็เลยผิดไปว่าต้องวิ่งรถกลางคืนกันแต่ต่างประเทศเขาไม่มีหรอกเขาวิ่งแต่กลางวันกันกลางวันกันที่ก็อยากให้เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ว่าในการเดินรถน่าจะทำคิวเป็นกลางวันซะผู้โดยสารก็มาขึ้นกลางวันซะแล้วกลับบ้านกลางวันดีกว่าปลอดภัยดีดิฉันก็ว่าที่มันเกิดเหตุนี้มันสุดวิสัยแล้วมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าความประมาทอะไรก็มั้งแต่ว่าความประมาทก็มีประมาทเหมือนกันเช่นหลับในแล้วก็ขับรถข้ามเกาะมาชนรถบัสยังไงก็ไม่อยู่ถามว่ารถบัสแข็งแรงไหมแข็งแรงที่สุดแล้วเพราะว่าเราก็เทสแล้วการต่อรถนี่เราเทสของเราทุกอย่างว่าในการที่เกิดอุบัติเหตุแล้วรถบัสยังอยู่เฉยๆเลยยังจอดอยู่กันที่มันก็ไม่ได้คว่ำแสดงว่ารถบัสนี่แข็งแรงมากอยู่แล้วรถ2ชั้นเนี่ยมันมี2ประเภทประเภทนึงคือรถแท้จากเมืองนอกมาทั้งคันคืออย่างกับที่คันที่เกิดอุบัติเหตุนี่ก็รถแท้แต่ก็เป็นรถที่ปลอดภัยแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่ความประมาทของการกระทำของมนุษย์มันก็เลยจะโทษใครก็ไม่ได้แต่ว่าทุกคนก็เมื่อเกิดเหตุแล้วก็จะมาหาสาเหตุแต่ว่ารถนี้ปลอดภัยที่สุดทุกอย่างต่อตามหลักของสากลนะคะหลักต่างประเทศเขามีเช่นประกอบด้วยวัตถุต่าง
ถามว่าไวไฟไหมมันก็ต้องมีเชื้อไฟบางนิดหน่อยเช่นผ้าหนังเทียมนี้ประกอบด้วยพวกไอ้พวกว่าเคมีไวไฟด้วยเหมือนกันแต่มันก็เป็นส่วนน้อยนะคะแต่รถนี้ต่อมาทั้งหมดตั้งหลายสิบปีแล้วตั้งดิฉันทำอู่นี่มาต่อรถบัสนี่มา50กว่าปีแล้วฉันไม่คิดว่าไม่ควรยกเลิกหรอกเพราะว่ามันก็เป็นรถที่นั่งได้อีกชั้นหนึ่งแล้วมันก็ทำให้ต้นทุนรถต้นทุนรถถามว่าปลอดภัยไหมมันก็ปลอดภัยอยู่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่เกิดอุบัติเหตุนี่เทียบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกหาเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ในฐานะที่ฉันเคยทำรถมาเยอะๆเนี่ยแล้วก็ต้องดูเขาว่าเขาร่างกายเขาแข็งแรงก่อนไหมสติปัญญาสายตาแล้วก็ใจร้อนไหมก็ต้องดูหลายๆรูปแล้วก็เรื่องร้ายที่สุดก็คือต้องเช็คเรื่องยาเสพติดกับเยี่ยวฉี่ม่วงก็ต้องดูว่าเขาเสพยาเสพติดไหมถ้าเขาเสพติดเท่าไรเราก็จ้างไม่ได้ฉันเองก็มันเป็นรถของบริษัทขนส่งถามว่าคุณเดินทางไหมก็ยังเดินทางอยู่เหมือนเดิมนะฮะเขายังเดินทางอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าทุกคนต้องมากระตุ้นความสำนึกสักหน่อยนึงว่าการอุบัติเหตุเนี่ยถึงมันจะเป็นอุบัติเหตุโทษใครไม่ได้โทษใครไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องของการที่เกี่ยวกับคนขับรถคือมนุษย์เราเนี่ยเราก็ต้องมาดูตรงนี้อีกทีนึงให้มันเกิดเหตุให้น้อยกว่านี้หน่อยรถบรรทุกก็ต้องไปปรับปรุงรถบรรทุกส่วนรถตู้นี่ฉันไม่เห็นด้วยแต่แรกแล้วว่ามันเป็นรถโดยสารไม่ได้เพราะว่ามันไม่แข็งแรงพอเพราะโครงรถที่สร้างมันไม่มีคัสซีมันเป็นแต่ประกอบมาแล้วก็ปั๊มมาแล้วก็มาตั้งเลยแต่ส่วนรถบัสนี้เมื่อมีคัสซีได้ก็วิ่งได้เร็วมากก็ถ้าคนขับไม่ระวังมันก็ต้องเกิดอุบัติเหตุเพราะงั้นเรื่องของเรื่องต้องมาต้นเหตุแท้ๆต้องมาจากเขาต้องคิดเองอ่ะเราก็ประกาศอยู่แล้วว่ารถถ้าพ่อก็รู้อยู่ดูอยู่ว่ารถตู้ชนทีหนึ่งตาย8คน9คนเขาก็รู้อยู่มันก็เป็นจิตสำนึกของเขาเองที่คนไทยไม่กลัวตายเท่านั้นเองและทีนี้เราก็โดนรถตู้แย่งอาชีพไปจนแยกกันแทบทุกคนแล้วแล้วก็มันเป็นชีวิตที่อะไรมันจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเราก็ต้องว่ากันไปเนื่องจากโดนแย่งอาชีพไปแล้วเราก็ไม่รู้จะว่าไงเมื่อเนื่องสั่งการช่วยเขาในรถผิดกฎหมายให้เป็นรถถูกต้องเราก็ต้องดูที่เราก็ต้องเคารพในเรื่องของการบริหารของรัฐบาลด้วยในฐานะที่ฉันทำรถโดยสารมาฉันทำอู่ต่อรถมา50กว่าปีฉันทำรถมา40กว่าปีวิ่งรถมา40กว่าปีฉันก็คิดว่ารถบัสนี่ยังปลอดภัยใช้ไปเถอะแต่ก็ต้องดูบริษัทเขาที่เขาพร้อมไหมเลือกหน่อยแล้วก็พยายามขอให้เลือกเดินทางกลางวันกันเถอะอย่าเดินทางกลางคืนเลยเพราะเราเอามนุษย์เราที่เวลาพักผ่อนมาทำงานเวลาทำงานเอาไปพักผ่อนอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องแล้วอะมันก็จะเกิดเรื่องแต่ฉันก็พยายามโทรศัพท์หากับลูกน้องฉันอยู่เรื่อยว่าเฮ้ยขับไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับในส่วนของบรรยากาศแล้วก็เนื้อหานะคะที่คุณผู้ชมได้รับนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของความคิดเห็นนะคะของบุคคลต่างๆที่มีความสำคัญในส่วนของผู้ประกอบการในแวดวงของรถโดยสารนั่นเองค่ะพี่หมอครับผมก็เป็นเรื่องดีนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นรถยนต์ที่มีการซัพพอร์ตนะฮะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ต้องมีผู้ขับขี่ใช่ไหมฮะใช่ส่วนสำคัญที่สุดคือคนนั่นเองครับผมก็ตรงนี้นะฮะสำหรับผู้ขับขี่ก็ต้องมีวินัยด้วยใช่แล้วค่ะต้องมีสตินะครับผมเพราะว่าในการเดินทางเนี่ย
เราไม่ได้แบกรับชีวิตของเราเพียงคนเดียวใช่ไหมฮะถูกต้องก็มีทั้งผู้โดยสารด้วยแล้วก็คนรอบข้างอีกนะฮะที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันครับผมตรงนี้ก็ต้องสำคัญที่สุดใช่แล้วค่ะในเรื่องของผู้ขับขี่นั่นเองใช่ค่ะมันก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวินัยหรือว่าความรับผิดชอบนะคะก็เป็นส่วนสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรายการของ Bus and Truck TV นะคะก็ขอสนับสนุนแล้วก็ขอรณรงค์ในส่วนของการที่จะใช้รถใช้ถนนนะคะให้มีความปลอดภัยเพื่อรักษาทุกชีวิตนะคะที่อยู่บนท้องถนนด้วยกันค่ะครับผมก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการครับผม